กลับมาในช่วงที่2ของรัฐคิวหมอแล้วคุณผู้ชมค่ะเวลาของเราจะสั้นลงดังนั้นใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะรีบกดเข้ามาเลยนะคะ2เบอร์ของเรานี้023547104และ05บนหน้าจอนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามมาทาง Facebook Fanpage ได้เหมือนกันนะคะที่ Facebook Fanpage Rama Channel นะคะเอาละมีคุณผู้ชมทักทายเข้ามาค่ะคุณเข้าใจว่าน่าจะชื่อคุณประเทืองใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็ทักทายสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานเราเข้ามานะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะถามเรื่องของอาการปวดช่วงเอวนะคะบอกว่าคุณแม่มีอาการปวดช่วงเอวมากๆเลยแบบเฉียบพลันทรมานมากเดินไม่สะดวกด้วยค่ะจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะให้พิมพ์เพิ่มได้ไหมว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับเพราะว่าอาจารย์จะได้มีข้อมูลประวัติถ้าเป็นลักษณะปวดเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะต้องถามเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่ามีแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะไปยกเผื่อยกของหนักๆอะไรมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะขอเพิ่มนิดนึงนะคุณจิ๊บนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ชมอยู่นะคะยังไงฝากเพิ่มข้อมูลที่อาจารย์ทั้งสองท่านถามไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะมาที่สายคุณจันทิมากันบ้างค่ะคุณจันทิมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะจะเรียนถามว่าเด็กผู้หญิงอายุ25ปีนะคะเวลาปวดหัวเนี่ยค่ะปวดหัวที่ไรเลือดกำเดาจะออกทุกทีอะค่ะคือแล้วถ้าออกปวดทุกวันก็ออกทุกวันนะคะแล้วบางทีกลางคืนเนี่ยนอนเนี่ยไหลแบบเปื้อนหมอนเลยค่ะอยากทราบว่าเนี่ยคือเป็นมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่าถ้าไม่เครียดไม่ปวดหัวก็ไม่เป็นนะคะไม่จะไม่ไหลคือจะไหลก็คือตอนปวดหัวแล้วก็หรือไม่ก็ตอนหน้าหนาวที่อากาศแห้งๆนะคะจะรบกวนเรียนถามว่าอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดไปหาหมอเนี่ยเขาจะตรวจอะไรบ้างคะครับคือจริงแล้วฟังแล้วประวัติน่ากังวลเหมือนกันนะครับเนื่องจากอายุ25ปีแล้วปวดศีรษะทุกครั้งแล้วมีเลือดกำเดาไหลใช่ไหมครับปวดจากเครียดนะคะครับปวดจากเครียดใช่ไหมแต่เวลาปวดศีรษะเนี่ยเลือดกำเดาไม่น่าไหลอะครับเพราะฉะนั้นต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างหรือว่ามันแยกกันว่าปวดศีรษะก็อันนึงเลือดกำเดาก็อันนึงก็เดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณหมอดูก่อนเห็นนะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยไปคุยกับคุณหมอเลยหรอครับเคยหาหมอแต่หมอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหมอก็ตรวจดูก็โลหิตจางหน่อยนะคะมันคงออกเยอะแล้วก็เคยคุยกับเขาไหมก็ให้ธาตุเหล็กมาทานแค่นี้ค่ะไม่ได้ตรวจอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้มีอะไรค่ะปกติบริเวณที่ออกเนี่ยออกที่เดิมไหมครับเช่นว่าออกข้างขวาก็ออกข้างขวาตลอดหรือเปล่าฮะค่ะค่ะใช่ค่ะคืออันนี้บางคนก็จะมีเหมือนกับผนังเส้นเลือดดำผนังจมูกเนี่ยนะมันอาจจะมีลักษณะมันบางคนเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นจุดอ่อนนะฮะเช่นบางคนโดนอากาศร้อนใช่ครับมันจะบางแล้วก็หรือว่าอากาศแห้งไปถูจมูกหน่อยมันก็อาจจะออกได้ครับผมว่านี่น่าจะไปหาคุณหมอหูคอจมูกนะครับซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะแบบนั้นจริงเนี่ยบางคนก็แค่ไปจี้หรือไปอะไรที่ทำให้มันหายได้นะครับนะคะว่ารู้สึกใช่เนี่ยอากาศถ้าร้อนมากๆเนี่ยมันจะปวดหัวก็ออกเหมือนกันนะคะครับแล้วพวกคือจะมีอย่างพวกมีวิตามินอะไรที่ทานแล้วทำให้เส้นเลือดฝอยมันแข็งแรงขึ้นไหมคะไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าไหมคือผมคือสาเหตุก่อนใช่นะฮะหมายถึงว่าคุณจันทร์ที่มาหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นลูกหรือเป็นอะไรเงี้ยหมอแนะนำว่าก็พาไปหาหมอหูคอจมูกก่อนละกันนะเพราะถ้าเกิดขนาดว่าเลือดออกบ่อยจนเลือดจางอะไรเงี้ยอันนี้น่ากังวลแล้วล่ะไปหาสาเหตุก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าจะรักษาดูแลกันยังไงนะครับค่ะโทษนะคะแล้วถ้าเรียนถามเรื่องกระดูกต่อได้ไหมคะได้เลยครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ด้วยนะครับค่ะก็ควรเรียนถามเลยนะคะค่ะได้เลยค่ะได้เลยครับพอดีคุณแม่อายุ80ปีเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือล้มเอี้ยวตัวแล้วล้มลงนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เลยปวดขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็เอ็กซเรย์แล้วเขาบอกว่ามีอุ้งส่วนกลางเนี่ยคือมีรอยร้าวนิดแต่น้อยมากเขาบอกถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะคะก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมาทานเนี่ยก็คือคุณแม่ก็กลับมาบ้านแล้วก็คือตอนเดินใหม่ๆเนี่ยช่วงตั้งอาทิตย์สองที่แรกจะปวดมากแล้วก็ใช้วอล์กเกอร์ต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินนะคะแล้วก็ทานยาแก้ปวดทีวันละเม็ดนะคะทีนี้ตอนนี้ผ่านมาสักเดือนคือดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะณปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยมีครบ2เดือนละค
ือเช้าเช้าตื่นขึ้นมาจะเดินสบายไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยแต่พอตกสายปุ๊บเนี่ยจะเริ่มปวดตรงขาหนีบที่คล้ายๆที่รอยร้าวที่คุณหมอเขาบอกนะคะนี่เราจะเรียนถามว่าลักษณะอย่างเนี้ยควรจะไปตรวจซ้ำไหมคะเพราะตอนนั้นเนี่ยถามคุณหมอกระดูกเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอ๋อเป็นนิดเดียวก็เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันผ่านมาเนี่ยมันก็ยังมีอาการปวดอย่างเงี้ยค่ะครับจะต้องไปหาหมอซ้ำไหมคะคืออย่างนี้ครับคือปกติเนี่ยตรงกระดูกเชิงกรานที่หักเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นหักส่วนที่มันเป็นวงแหวนนะฮะซึ่งเล็กๆนะฮะซึ่งถ้าแบบนี้ก็อย่างที่คนไข้เล่าให้ฟังนะครับคือพอหลังจากที่มันหายบวมหายอักเสบมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่กระดูกเนี่ยจริงๆยังไม่ติดนะครับปกติถ้าติดเนี่ยอาจจะต้องกินเวลาถึง3เดือนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนอายุมากกระดูกบางด้วยอะไรก็การซ่อมแซมแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานกว่านั้นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่กระดูกก็มักจะติดกันนะครับโดยมักจะไม่ค่อยมีลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่ากระดูกไม่ติดคือมันเป็นลักษณะที่รอยร้าวเนี่ยไม่สมานกันเนี่ยจะพบน้อยนะครับซึ่งตามที่คุณจันทิมาเล่ามาเนี่ยก็ผมคิดว่าแนวโน้มกระดูกก็น่าจะสมานกันไปเรื่อยๆอาการปวดมันถึงลดลงเรื่อยๆนะครับเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลานะครับที่ว่ามันอาจจะติดกลับไปเหมือนเดิมนะครับคือถ้าอย่างนี้ผมให้แนวทางนี้แล้วกันครับก็คือว่าประมาณสัก3-4เดือนอาจจะให้ระยะเวลาต่อไปนิดนึงอาจจะสัก4เดือนก็ได้ถ้าเกิดว่าอาการหายเป็นปกติก็โอเคก็ตอนนี้ก็จบไปนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามันยังรู้สึกว่ายังปวดอีกนะครับก็อาจจะไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันเกิดภาวะที่กระดูกไม่ติดหรือเปล่านะครับครับค่ะแล้วเรียนถามว่ายาแก้ปวดคือคุณหมอจริงๆให้อะท็อกเซียนนะคะขนาด60มิลลิกรัมไปแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่อยากทานคือทานไปแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยดีแต่ว่าคุณแม่จะถูกกับยาตัวนึงชื่อเอฟ็อกซาน150มิลลิกรัมอะค่ะก็ไปซื้อเองทานวันละเม็ดอย่างนี้อันตรายไหมคะเวลาปวดถ้า2เดือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็คงจะไม่ได้ถึงกับปวดรุนแรงจนแบบว่าต้องพึ่งยานะครับใช่ค่ะครับนะถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะกินพวกยากลุ่มพาราเซตามอลก็ได้นะครับอ๋อค่ะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็สัก4เดือนก็แล้วกันนะคะอาจารย์ถ้าไม่หายแต่ปกติคุณหมอกระดูกเขาน่าจะนัดต่อนะใช่ครับเพราะอายุ80แล้วเนี่ยเขาสงสัยว่ามีเรื่องของภาวะกระดูกพุนหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับต้องมาตรวจแล้วก็ต้องมารักษากระดูกพุนไม่งั้นเดี๋ยวล้มอีกก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาใช่ครับนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าคุณจันทิมาฟังอยู่นะคะก็ลองถามคุณแม่ว่าคราวที่แล้วหรือน่าจะไปพร้อมกันเนี่ยนะคะลองดูว่าได้มีการตรวจภาวะกระดูกคุณกระดูกบางไปบ้างแล้วหรือยังด้วยจะได้ไปตรวจเพิ่มอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอันนึงนะคะเพราะว่าเมื่อล้มแล้วมันมีหักล้มต่อไปก็จะมีหักอีกการป้องกันก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่ออันนี้ยังโชคดีหักตรงที่กระดูกเชิงกรานถ้าเกิดว่าไปหักที่กระดูกต้นขาก็อาจจะต้องผ่าตัดอีกนะคะเอาละค่ะคุณจิ๊บนะคะให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการปวดช่วงเอวของคุณแม่นะคะบอกว่าคุณแม่อายุ57ปีค่ะเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมแต่ไม่ได้ผ่าตัดนะคะที่ผ่านมาทำงานค่อนข้างหนักเลยไม่แน่ใจว่าส่งผลให้ตอนนี้มีอาการปวดเอวเฉียบพลันหรือเปล่าก็ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุนะคะอาจารย์ครับแต่ว่ามีบอกว่าทำงานค่อนข้างหนักคืออันนี้เนี่ยก็คือว่าคุณแม่เนี่ยมีโรคกระดูกคอเสื่อมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือปวดเอวนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความเสื่อมเมื่อมันเสื่อมที่คอก็เสื่อมที่เอวเหมือนกันนะครับปกติมันก็ใกล้เคียงกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่าคุณแม่เขาคงจะมีโรคของความเสื่อมของตัวกระดูกเอวด้วยนะครับคราวนี้เมื่อมีความเสื่อมก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าใช้งานเป็นลักษณะที่ไม่ถูกอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างนะพอทำไม่ถูกปุ๊บมันก็อาจจะเกิดไปรบกวนเส้นประสาทก็เลยทำให้เกิดการปวดเฉียบพลันได้ใช่ครับนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ถ้าปวดขนาดนี้ทรมานขนาดนี้ไปพบคุณหมอดีไหมคะอาจารย์สมควรครับถ้าแบบนี้ครับค่ะแล้วก็จะได้ไปตรวจดูความคืบหน้าของกระดูกคอเสื่อมด้วยว่าเป็นยังไงบ้างตรวจทั้ง2อย่างเลยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะค่ะก็แนะนำคุณจิ๊บนะคะยังไงพาคุณแม่ไปพบคุณหมอกระดูกนะคะเพราะว่าเผื่อว่าตัวความเสื่อมเนี่ยอาจจะต้องมีข้อแนะนำจากคุณหมอคออาจจะไม่ต้องถึงวาระการผ่าตัดเนี่ยหรือว่าเอวอาจจะยังไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าจะเขาเรียกว่าคะกายภาพบำบัดฟื้นฟู
ให้มันลดอาการปวดได้ยังไงบ้างแต่ว่าถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยไปคุยกับคุณหมอก่อนคุณหมอเขาจะมียาให้ช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาการปวดนะฮะไม่งั้นต้องแบบทนทุกข์ทรมานนะครับใช่ค่ะนะคะตอบคำถามคุณจิ๊บนะคะมาที่สายคุณแดงจากนนทบุรีกันต่อคุณแดงสวัสดีค่ะคุณแดงคะคุณแดงขาสวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะสงสัยสายจะหลุดไปนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้ทีมงานเช็คสายหลังไมค์ค่ะรับสายคุณผู้ชมท่านอื่นๆต่อไปได้เลยนะคะโทรมาค่ะคุณผู้ชมคะตามหมายเลขของเรา023547104และ05นะคะกลับมาคุยเรื่องของความเสื่อมเกี่ยวกับกระดูกนิดนึงนะคะอาจารย์อย่างสมมติว่าเราดูที่ตัวทั้งเอวทั้งคอแต่มันมาจากความเสื่อมเนี่ยเคสมันมีขั้นตอนในการรักษายังไงคะอาจารย์จนไปถึงเรื่องการผ่าตัดคือปกติอันนี้เนี่ยความเสื่อมเนี่ยมันแยกกันหมายถึงว่าเสื่อมที่คอมันก็มีอาการอย่างหนึ่งแต่พวกนี้ก็จะปกติก็จะปวดอาจจะปวดแถวสะบักหรือว่าปวดลงมาที่ไหล่ที่แขนที่มือนะครับถ้าเกิดว่าปวดมีอาการมาจากเอวเนี่ยลักษณะปวดมันก็จะปวดไปตามสะโพกตามต้นขาลงไปที่น่องนี่ครับลงไปนะซึ่งแต่ทั้งสองอันนี้เนี่ยก็คืออาจจะเกิดในคนคนเดียวได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแต่ละที่ส่วนไหนที่คนไข้มีปัญหามากที่สุดตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตำแหน่งไหนที่ดูแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดอันตรายกับคนไข้เช่นว่าตรวจเช็คแล้วบอกว่าเส้นประสาทมีการอ่อนแรงหรือว่าเสียการทำงานไปนะครับแบบนี้ก็ต้องตรวจก็ต้องรักษาตรงจุดนั้นไปก่อนค่ะนะคะก็จะเป็นสเต็ปไปนะคะไหนที่อาจจะเส้นประสาทถูกกดทับนานๆดูบอบช้ำมากๆก็ไม่แน่ก็อาจจะต้องมีวิธีการในการที่จะมากกว่าการทานยามากกว่าการกายภาพใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือก็ถ้าการรักษาปกติก็เป็นไปตามขั้นตอนเบื้องต้นก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะให้คำแนะนำสำคัญที่สุดนะแล้วก็อาจจะให้ยาช่วยนิดหน่อยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะทำกายภาพบำบัดนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็บางคนก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมใช่ไหมตรวจเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์เพื่อเช็คดูว่ามันมีลักษณะการกดทับมากขนาดไหนซึ่งถ้าในกรณีที่ทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็บางคนก็อาจจะต้องผ่าตัดค่ะนะคะอ่ะมาที่สายของคุณแดงจากนนทบุรีกลับมาแล้วคุณแดงสวัสดีค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะได้แล้วค่ะคือปวดบริเวณสะโพกที่ลงมาจากเอวนะคะด้านบนข้างด้านขวานะคะก็สักประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็ก้นกระแทกแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็เอ็กซเรย์ให้ดูก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าตั้งแต่นั้นก็ปวดกวนมาตลอดนะคะ อยากได้รับคำแนะนำว่าจะมีท่ากายภาพอะไรที่จะทำให้มันดีขึ้นไหมคะคุณแดงอายุเท่าไหร่นะครับ59ค่ะคือก่อนที่จะล้มเนี่ยยังไม่เคยปวดเลยนะฮะไม่เคยปวดเลยค่ะครับแล้วหลังจากล้มมาเนี่ยพอคุณหมอนัดไปตรวจใช่ไหมครับแล้วให้ยารักษาไปเนี่ยมีคุณหมอได้นัดไปดูต่อหรือเปล่าครับเคยไปดูต่อค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมาทานเมื่อปวดนะคะอ๋อคราวนี้ช่วงแรกที่ไปหาคุณหมอก็คือว่ามันดีขึ้นระดับนึงงั้นหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะมันดีขึ้นระดับนึงก็ปวดหายไปค่ะคือเขาไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลาค่ะคือบางทีก็หายไปเป็นเดือนบางทีก็ปวดทุกวันแล้วก็หายไปอะค่ะปวดเป็นระยะค่ะแต่ไม่หายขาดนะคะครับลักษณะปวดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตรงแก้มก้นหรือว่าเป็นตรงหลังนะเป็นตรงแก้มก้นค่ะอ๋อครับผมครับหมอขอโทษนะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ48ค่ะน้ำหนักน้อยนะครับแล้วมีกิจกรรมลักษณะที่เรียกว่ามีการออกกำลังกายได้บ้างไหมครับก็ออกกำลังกายด้วยการเดินค่ะไม่เคยออกกำลังกายที่หนักกว่านี้ค่ะใช้วิธีเดินค่ะหมายถึงว่า1อาทิตย์นี่เดินสักกี่วันได้ครับอาทิตย์นึงเดินประมาณ3วันค่ะคือดูแล้วเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับคราวนี้ไอ้หมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ล้มเนี่ยมันก็เกิดอาจจะเกิดไปกระตุ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับพอกระตุ้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้อาการเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมาแล้วพอมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยบางครั้งเวลามันหายมันก็อาจจะยังมีส่วนที่พอมีแรงกระตุ้นไปเนี่ยมันอาจจะเกิดหมอนมันยื่นออกมาค่ะแล้วก็มันก็ทำใ
บางครั้งก็มีอาการปวดรบกวนเมื่อเราไปทำท่าที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะเกิดลักษณะบวมอักเสบอะไรเงี้ยครับผมว่าดูแล้วเนี่ยปัจจัยของคุณแดงเนี่ยเหลืออย่างเดียวปกติก็จะมี1น้ำหนักตัวนะครับอันที่2ก็คือเรื่องที่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนั่งนานๆหรืออะไรเงี้ยครับยกอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเหลืออย่างเดียวคือการใช้งานไม่ถูกต้องนะซึ่งอาจจะต้องเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยคือต้องดูนิดนึงว่าเราใช้เช่นง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีความจำเป็นต้องนั่งนานๆติดต่อกันหรือว่าเราต้องมีหิ้วของต้องมียกของต้องก้มทำนู่นทำนี่กับพื้นลักษณะที่มันทำให้หลังรับหนักเยอะถ้าเกิดว่าเราแก้ปัจจัยที่มันเป็นลักษณะที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะดีขึ้นครับอันนี้ค่ะคือขออนุญาตเสริมคุณหมอว่าค่ะเคยปวดแบบทนไม่ได้เลยต้องนั่งลงก็คือการยืนนานค่ะจะปวดแบบโอ้ทนยืนต่อไปไม่ได้อีกแล้วเงี้ยค่ะต้องนั่งลงพอนั่งลงก็แล้วก็หายแต่ท่าที่ปวดเพิ่มอีกท่านึงก็คือท่าเรานั่งขัดสมาธิเนี้ยคือนั่งขาเข่าพับแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทับเท้านะคะนั่งขัดสมาธิเนี้ยท่านนานก็ปวดเหมือนกันค่ะคือจะสองท่าเนี้ยที่ปวดค่ะแต่ไม่เคยทำงานด้วยการนั่งนานแต่ส่วนมากที่ปวดมากคือยืนนานค่ะครับการนั่งแบบนั้นก็คือผมว่าไม่ควรทำนะครับเพราะว่านั่งแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูเวลาที่เขาวัดว่าความดันมันไปที่ตัวบอลแล้วกระดูกมากที่สุดเนี่ยคือท่าแบบนั้นนะครับเป็นท่าที่มากที่สุดค่ะใช่ครับไปถึงว่านั่งขัดสมาธินั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับแล้วครับคือน่าจะอยู่ที่ปัจจัยสำคัญในผมคิดว่าอาจจะต้องเรียนรู้นะครับว่าลักษณะเนี่ยที่เราใช้งานนะเมื่อเราใช้ยังไงแล้วเราปวดอันนั้นแหละครับมันจะสอนเราว่าเราจะต้องเราต้องหลีกเลี่ยงแล้วเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้มันเกิดอาการแบบนี้เนี่ยก็คือเราไม่ไปกระตุ้นให้มันเกิดอาการอักเสบการที่ระยะเวลาในการที่ความถี่ของการปวดจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่คนใช้ก็ฟังทางโทรทัศน์นะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแดงนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงท่าที่ทำให้ปวดคือเท่าที่ดูเนี่ยคือคุณแดงเนี่ยก็มีเหลืออยู่ปัจจัยอย่างเดียวคือเรื่องการใช้งานที่ไม่ถูกต้องครับซึ่งถ้าปกติเนี่ยการที่เรากินยาหรือว่าเราไปทำกายภาพบำบัดอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือส่วนแรกก็คือมันช่วยลดปวดคราวนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้กลับมาปวดอีกเมื่อลดปวดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าเนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับการนั่งกับพื้นการนั่งที่คุณแดงบอกนั่งพับเพียบใช่ไหมเอ้ยเขาเรียกว่าพับขัดสมาธิอะไรเนี่ยนะหรือว่านั่งอยู่ในท่าที่ไม่ถูกนานๆนะครับนั่นก็สำคัญนะคะคือตัวสะโพกที่บอกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุคราวก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการปวดในครั้งนี้คือตอนนั้นมันไปกระตุ้นทำให้หมอนรองแถวๆช่วงเอวใช่ไหมคะอาจารย์ไปอาจจะไปกดทับเส้นประสาทแล้วก็อาจจะมาร้าวอาจจะมาปวดมาร้าวแถวบริเวณสะโพกตรงนี้ด้วยแทนนะคะก็อย่างนั้นก็ต้องดูที่เรื่องของการปฏิบัติตัวแต่ถ้าเกิดว่าแก้แล้วก็ไม่หายแม้ปวดมากขึ้นเรื่อยๆอีกก็ไปพบคุณหมอเพิ่มใช่ครับถ้าแก้ถ้าเราแก้ทุกอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าพยาธิสภาพมันอาจจะเป็นแบบที่มันค่อนข้างรุนแรงซึ่งมันอาจจะไม่สามารถหายด้วยการที่เราแก้แค่นี้ครับแล้วเราทำเพิ่มเติมนะคะอ่ะก็ตอบคำถามคุณแดงนะคะยังไงก็ลองปรับพฤติกรรมสุขภาพมันสักหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นนะคะไปพบคุณหมอกระดูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกสายนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ทักทายมาทางแฟนเพจของเราด้วยนะคะและขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอที่ตอบคำถามในช่วงรัดคิวหมอกับเราอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ไกรวัฒนพงศ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะคุณผู้ชมมาพบเราในช่วงรัดคิวหมอหลังครบรงชาติจะได้พบกับคุณหมอท่านไหนนะคะแจ้งเอาไว้เลยค่ะ2ท่านนี้นะคะอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเข้าอุโมงค์ MRI CT scan นะคะหรือว่าผลของการไปตรวจวินิจฉัยทางภาคเอ็กซเรย์ภาครังสีแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอบอกแล้วแต่เราจำไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจเอาผลเนี่ยมาให้อาจารย์แอะนะคะได้อธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะคะอีกท่านนึงค่ะอาจารย์นายแพทย์ประวัติ
จันทริศนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์ก็ตอบได้ทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานรัดคิวหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ